กิ่งตอนมะละกอนะครับที่เราเตรียมที่จะชำนาลงดินนะฮะอันนี้ตอนมากี่วันแล้วคะ อายุกี่วันคะประมาณ2-3 อาทิตย์มันก็เริ่มออกรากแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะปล่อยให้รากมันเดินให้ได้เยอะๆนิดนึงก่อนนะฮะให้มันออกสีเกือบๆน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ยังใช้ไม่ค่อยได้นะฮะไหนนะคะแบบนี้นะอันนี้ขาวมันเป็นสีขาวแสดงว่ายังอ่อนอยู่แต่ถ้าเกิดออกเริ่มมีผสมนี่น้ำตาลนิดนึงนะแสดงว่าใช้ได้แล้วเข้มสีเข้มนะหลังจากที่เราตอนนะฮะประมาณ2-3 สัปดาห์นะครับแต่ถ้าใช้ชัวร์ก็ประมาณ4 สัปดาห์นะครับกำลังพอดีอันนี้ขอดูรากหน่อยค่ะนี่เดี๋ยวขอดูต้นนะคะตั้งต้นขึ้นมาอันนี้คือเป็นการขยายพันธุ์มะละกอใช่ไหมคะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นมะละกอตัวเมียนะครับชัวร์เลยถ้าเกิดเราเพาะเม็ดนะครับเปอร์เซ็นต์การออกมาเป็นตัวผู้จะสูงกว่าตัวเมียนะแต่ถ้าตัวไหนที่ดูแล้วกินอร่อยนะครับเราก็จะทำการตอนนะฮะก็บางสูตรนะครับเขาจะตัดต้นทิ้งเลยนะตัดยอดพอหลังจากนั้นแล้วตอมันก็จะแตกนะแตกกิ่งแตกตานะครับแตกตาออกมาเสร็จนะครับเราก็จะตอนนะครับหลังจากที่ตอนแล้วนะครับเราก็ตัดออกนะครับพอดีไม่ค่อยชัดถ่ายกลางคืนโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านี้ก็จะไปให้ดูขั้นตอนของวิธีการตอนใช่ไหมคะอันนี้ให้ดูกิ่งที่ตอนเสร็จแล้วที่ตอนเสร็จแล้วโอเคนะคะอันนี้เตรียมทำอะไรคะเตรียมจะใส่ถุงนะครับเตรียมลงถุงก็จะเป็นถุงเบอร์ใหญ่หน่อยนึงชำไว้ก่อนที่จะลงดินอีกทีใช่ไหมคะชำไว้ก่อนให้ต้นแข็งแรงใช่ไหมต้นแข็งแรงอันนี้ก็ใช้ประมาณถุง5x10โอเคพอดีได้ดินสวยฮะดินกรวดดำก็ตัดเชือกออกจะเสพนอกเวลาราชการก็เลยต้องมาทำตอนค่ำมืดดึกดื่นนะคะอันนี้ก็เตรียมชำลงดินไว้ให้รากแข็งแรงต้นแข็งแรงก่อนที่จะเอาลงปลูกในดินจริงๆนะคะก็เกะเบาๆนะครับเดี๋ยวรากกระเทือนนะฮะถ้ารากขาดเป็นเงามันก็จะทำให้การเจริญเติบโตชะงักแกะแบบลูกถนอมนิดนึงนะครับรากเยอะมากนะฮะแล้วก็ชำเข้าไปดินนี้ต้องผสมอะไรพิเศษไหมคะดินชำก็ดินธรรมดาทั่วไปนี่นะคะดินหรือดินปลูกก็ได้ฮะแต่พอดีอันนี้ได้ดินที่เป็นกรวดดำนะครับเรียกดินลูกรังดำทุ่มทุนมากนะฮะซื้อมา220 บาทนะครับเทไว้ที่ทำงานนะแล้วก็ขับรถมาตอนเย็นกลับมานะฮะก็ขนใส่กระบะนะฮะกระบะอันนี้ไว้แดดร้อยฝนร้อยได้เลยไหมคะหรือว่ารำไรคะชำอะไรที่รำไรก่อนหรือช่วงแรกเอาเข้าร่มก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอาออกแดดโอเคค่ะเรียบร้อย1ต้นผ่านไปต้นหนึ่งรู้สึกกิ่งอวบอ้วนนะคะอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะที่นิยมตอนการจะเป็นฮอลแลนด์มากกว่านะครับเพราะว่าได้ข่าวเคยมีชาวต่างชาติซื้อขึ้นเครื่องไปปรากฏว่าไม่ผ่านตม.เพราะว่าเขามาดูแล้ว Amazing มากมาขอซื้อต้นมะละกอกิ่งตอนปรากฏว่าไม่ผ่านจริงก็ผ่านได้ค่ะแต่ต้องพันต้นนะครับพันต้นไปดีๆนะครับต้องห่อพลาสติกแรปถึงจะเอาขึ้นเครื่องได้นะครับแต่พอดีต้นนั้นต้นมันยาวมันใหญ่นะเพราะว่ามะละกอนะครับต่างประเทศนะพอดีเขาจะเอาเป็นประเทศอังกฤษนะอังกฤษเป็นประเทศเมืองหนาวนะครับปลูกมะละกอยากนะฮะต้นมะละกอที่อังกฤษมีค่ามากนะฮะเขาอยากเอาไปแต่ว่ามันเอาไปไม่ได้นะครับ
แล้วตรงนี้คือตัดออกเหรอคะตัดออกนะฮะเพื่อลดการขายน้ำถ้าเราเอาเก็บใบเยอะนะฮะรากที่มันมีน้อยนิดเนี่ยครับไปเลี้ยงไม่พอนะฮะเดี๋ยวมันขายน้ำเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนโฉมหน้าหมอเกษตรนะคะอายิ้มหน่อยค่ะอันนั้นง่วงนอนหรือว่าอะไรคะตาหวานหรือง่วงนอนปรือครับตาปรือโอเคขอบคุณนะคะสำหรับความรู้เดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะมาทำคลิปขั้นตอนการตอนกิ่งมะละกอนะคะก็ให้ติดตามช่องจรัสสุดาชาแนลไว้นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ